ใครมีเหรียญ50สตางค์นะครับบอกเลยว่านะครับจะต้องสังเกตดูให้ดีๆแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีอะไรหลายอย่างนะครับที่คุณไม่เชื่อแล้วมันดันมีจริงๆด้วยนะครับสำหรับนะเหรียญเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองนะอันนี้คือเราจะเน้นเลยนะเนื้อทองเหลืองนะปี2548เป็นอย่างไรนั้นนะครับนะวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ50สตางค์ปี2548ครับสวัสดี FC ของร้านป้าหนันที่รักทุกท่านนะครับผมพุทธพัฒน์ศิราเรือวันนี้เจ้าของร้านป้าหนันนะครับวันนี้นะครับผมมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่เรารับซื้อมานะครับซึ่งคุณรู้ไหมครับว่านะครับเรารับซื้อมาหลายต่อหลายอย่างแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่นะทุกท่านสามารถหาได้จริงๆอย่างล่าสุดนะอย่างล่าสุดที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะ1บาทเล็กปี2548ก็มีคนหามาขายผมได้จริงๆครับนะมีเสนอมาแล้วตอนนี้นะครับรอแค่ตรวจสอบและโอนเงินเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับนะใครที่นะมีเหรียญ50สตางค์ปี2548เนี่ยคุณต้องดูเลยนะคุณต้องดูเลยหรืออาจจะเป็นปีอื่นก็ได้นะครับนะถ้าคุณมีตามที่ผมรับซื้อนะครับติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้นะ Facebook นะครับ Facebook ปาหนัน LINE @ปาหนัน888นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับ0540730303นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาคุณมีเหรียญ นะครับมีเหรียญติดต่อมานะผมบอกแล้วว่าให้ติดต่อในเวลางานนะเมื่อวานนะต้องบอกเลยว่านะช่วงเป็นวันอาทิตย์อ่ะนะมีคนโวยมาเยอะว่าติดต่อไม่ได้ทักมาไม่มีใครตอบต้องบอกเลยนะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเรานะครับอ่ะผมจะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์ปี2548ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนัน Official กันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี2548นั้นนะครับทำออกมานะเป็นเนื้อทองเหลืองซึ่งด้านหัวนั้นจะเป็นพระเศียรเล็กนะครับเป็นพระเศียรเล็กนะครับถ้าเป็นพระเศียรใหญ่นั้นส่วนใหญ่จะใช้เป็นเนื้อทองแดงเนาะอันนั้นคือเป็นเนื้อทองแดงนะอันนั้นก็นะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของโลหะด้วยนะครับเหรียญปี2548นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์เนี่ยนะจำนวนการผลิตในคู่มือบอกว่าผลิตไว้9,920,000 เหรียญ 920,000 เหรียญนะครับราคาในคู่มือนั้นนะครับนะราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเล่นกันอยู่ราวๆสวยๆกิ๊บๆเนี่ยคู่มือบอกไว้ประมาณ10บาทแต่ราคาเล่นจริงนะอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นครับแต่วันนี้นะครับนะปี48มีอะไรพิเศษสิ่งที่เราเจอมานะครับนะท่านนะดูตามนี้นะครับสำหรับเหรียญปี2548นั้นคุณดูตามนี้นะฮะนี่คือเครื่องชั่งนะครับเดี๋ยวผมชั่งให้ดูนะช่างให้ดูว่าเหรียญ นี้นะครับน้ำหนักของเหรียญ นี้นะจะอยู่ที่นะ 2.4 กรัมนะเป็นธรรมดาครับ 2.3 ถึง 2.5 ก็ประมาณนี้ 2.4 กรัมนะแล้วนะเหรียญอีกเหรียญนึงนะที่ผมประกาศรับซื้อนะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันนะครับปี48ปี48นะครับนะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณนะราวๆเดียวกันประมาณนี้ครับ 2.3 2.4 เนื่องจากเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาครับสำหรับเหรียญที่ท่านเห็นนี้นะเป็นเนื้อทองเหลืองครับนะใช้เหรียญดิบที่ทำจากเนื้อทองเหลืองนี่จริงเลยนะเป็นเหรียญดิบนะเป็นเหรียญดิบของนะทองเหลืองหลุดเข้าไปนะฮะในแม่ตราของเหรียญบาท1บาทนะ1บาทปี2548เจอเนื้อทองเหลืองนะนี่นะนี่เป็นแม่ตาของ1บาทนะเป็นแม่ตาของ1บาทนะแต่ว่าเป็นเนื้อทองเหลืองน้ำหนักเท่ากันเลยน้ำหนักเท่ากันความหนาเลยเท่ากันเลยนะฮะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเอาเหรียญ1บาทมาตัดคุณต้องดูก่อนว่าตัดไม่ได้นะนี่เป็นเหรียญ1บาทจะมาตัดเป็นเล่นไม่ได้นี่เป็นเนื้อทองเหลืองนี่เป็นเนื้อทองเหลืองครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับนะน้ำหนักอย่างที่บอกแหละนะเดี๋ยวคุณดูตามนี้เลยนะน้ำหนักนะถ้าเป็น50ตังปี48เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ราวๆประมาณ 2.4 นะแล้วก็ถ้าเป็นนะเหรียญดิบนะ1บาทปี2500นะเหรียญดิบนะ50ตังของ
ปี48เนี่ยถ้าเป็นเหรียญดิบก็จะหนักเท่ากันครับแต่มันไม่ใช่ไงแม่ตรามันไม่ใช่ไงมันเป็นแม่ตราของเหรียญ1บาทเป็นเหรียญ1บาทผมบอกแล้วว่าเหรียญ1บาทเนี่ยนะมีการทําประมาณ 1,000 กว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้น 1,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่มันโคตรปกติมากที่จะมีการผลิตภาพเนี่ยเป็น1บาทที่เรียกว่าผลิตเยอะที่สุดผลิตเยอะไม่รู้ว่าเกิดความจำเป็นต้องใช้เหรียญอะไรนักหนาในช่วงนั้นผลิตออกมาเยอะแยะมากมายจนมีการผิดพลาดเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เจอใน48นะครับเราเจอทั้งพระเศียรตรงโอ้ยเราเจอทั้งพระเศียรตรงเราเจอทั้งผิดพลาดเยอะแยะมากมายมากในเหรียญปี48เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมี50ตังค์ปี2548เนี่ยคุณลองเช็คดูก่อนเพราะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะเจอนะครับนะเหรียญที่มีความผิดปกติค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะให้ดูชัดๆนะฮะเนี่ยครับเหรียญนี้นะฮะเนื้อทองเหลืองยืนยันว่ารับซื้อจริงๆนะยืนยันว่ารับซื้อจริงนะอะไรที่คุณไม่เคยเห็นนะไม่ได้หมายความว่ามีจริงนะล่าสุดเจอแบบแปลกๆเยอะแยะมากมายครับยิ่งผมสามารถเข้าถึงประชาชนได้เยอะยิ่งเจอเหรียญแปลกๆเยอะเลยนะเหรียญนี้เห็นไหมนะเราให้ดูนะเนี่ยนะครับเป็น1บาทปี48เนื้อทองเหลืองซึ่งนะมีขนาดเท่ากันกับเหรียญ50ตังค์เนื้อทองเหลืองไหมเท่ากันเป๊ะๆเด้ๆเลยนะความบางก็คือเท่ากันเด้ๆเลยเห็นไหมนะใครมีแบบนี้ผมบอกแล้วว่าผมยืนยันรับซื้อจริงนะครับนะติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางเลยว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับ LINE @ปานัน 888โทรศัพท์0540733นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยืนยันว่ารับซื้อจริงๆอะไรที่ผมประกาศรับซื้อคือรับซื้อจริงอ่านข้อมูลด้วยนะครับอ่านข้อมูลดูเนื้อหาของเราก่อนว่าเราซื้อแบบไหนนะเพราะว่าหลายคนเสนอไม่ตรงตามที่เรารับแล้วก็จากนั้นก็บอกว่าเราไม่รับซื้อจริงหรืออะไรคือแบบคุณลองคิดดูดีวะนะหน้าด้านขนาดไหนอ่ะนะรับอีกแบบนึงเสนออีกแบบนึงเพราะเขาไม่ซื้อแล้วโวยเนี่ยคือโคตรหน้าด้านเลยนะนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับมีตามที่ผมประกาศรับซื้อนะยืนยันรับซื้อจริงครับช่วงนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ